89พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันณ์ วัฒนทรัพย์ประธานกรรมการของ YG Bullion and Futures ค่ะคุณพวันณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณศรีนาถค่ะคุณพวันณ์คะดูเหมือนว่าราคาทองคำนั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในรอบ7วันทำการเลยนะคะประเด็นหลักๆที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะการประมาณการของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยอยู่ประมาณ226,000ตำแหน่งแต่ปีแต่สัปดาห์นี้เนี่ยมีการประมาณว่าจะมีผู้ขอสวัสดิการเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10,000ตำแหน่งอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งเหมือนกับตัวเลขของทองคำออกมารอรับข่าวถ้าเป็นไปตามที่ประมาณการไว้โอกาสที่ทองคำจะดีดตัวกลับขึ้นมาก็ค่อนข้างมีแต่เราก็ประเมินว่าทองคำน่าจะคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจนกว่าจะมีข่าวที่ใหญ่กว่านี้มาผลักดันหรือกดดันทองคำให้เบรกออกนอกกรอบนะคะกรอบของสัปดาห์นี้เราก็ยังประเมินอยู่ที่ 1,250 ที่แนวรับแล้วก็ 1,320 ที่แนวต้านแต่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะถ้าหลังจากประกาศเนี่ยแนวรับแรกที่น่าจะเข้าทยอยสะสมน่าจะอยู่ระดับ 1,280 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอารับถัดไปอยู่ที่ 1,270 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอาส่วนแนวต้านประเมินว่าถ้าเบรก 1,300 ขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้านที่1อยู่ 1,310 ต้านที่2อยู่ 1,320 ค่ะค่ะก็ถ้าขึ้นมาแถวๆแนวต้านก็ทยอยทำกำไรออกมาก่อนแต่ว่าตอนณจุดๆนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยใครที่ยังไม่มีโพซิชันรอก่อนนะคะรอให้เห็นสัญญาณก่อนว่าจะเข้าไปรับได้เมื่อไหร่รอย่อดีกว่าค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วกันขณะที่ประกาศตัวเลขเนี่ยการแกว่งตัวจะมีทั้ง2ทิศทางถ้าประเมินการผลประกาศออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเราค่อยอาจจะซื้อในส่วนที่เป็นตรงข้ามหรือขายในส่วนที่เป็นตรงข้ามของตัวเลขที่ประกาศก็ได้ก็มีโอกาสทำกำไรได้ในระยะสั้นแต่ถ้าอีกสักพักหนึ่งมีการย่อตัวลงมาก่อนที่จะใกล้เวลาประกาศเพราะเวลาประกาศอยู่ประมาณสักทุ่มครึ่งย่อลงมาเห็นต่ำกว่า 1,290 ค่อยทยอยเข้าก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้แกลในการทำกำไรเมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทนั้นอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้เยอะนะคะบาทวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 31.25 จนถึง 31.29 เมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 31.4 ถึง 0.5 ค่ะก็แข็งตัวค่อนข้างเยอะนะคะค่ะแล้วในแง่ของทองคำแท่งล่ะคะถ้าใครที่อยากจะทยอยสะสมไว้ตอนนี้คำแนะนำยังไงดีคะยังไม่ใช่ค่ะเชื่อว่าช่วงนี้อาจจะวนกันอยู่ในกรอบระหว่าง 1,250 จนถึง 1,320 หรือถ้าเออร์เรอร์ก็ 1,210 ไป 1,340 ณจุดลงต่ำทยอยซื้อหรือถึงจุดต้านเนี่ยทยอยขายไปก่อนเพราะว่าเรายังเชื่อว่าไซเคิลเทรนขาลงยังไม่จบจนกว่าเราจะเห็นโลจริงๆแล้วมีการดีดกลับและอันนั้นค่อยทยอยสะสมเราเชื่อว่าถ้าเที่ยวนี้ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยรอดูว่าที่ระดับแนวรับ 1,250 เอาอยู่ไหมแล้วรีบาวแล้วค่อยเข้าแถวนั้นหรือว่าถ้าเบรก 1,250 เราหลุดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,220-30แล้วรีบาวค่อยเข้าระดับนั้นแต่ถ้าหลุด 1,180 มีโอกาสที่จะกลับมาเห็น 1,100 ทวนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไซเคิลขาลงยังไม่จบอะค่ะถ้านักลงทุนจะเข้าในระยะนี้ยังถือว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นยังเหมาะสมกับการลงทุนกว่าแต่ถ้าเข้าตอนนี้ในระยะยาวยังไม่เหมาะสมอะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูจากกราฟราคาทองคำเราก็ยังคงเห็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ดาวลงมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแม้ว่าระหว่างบางช่วงบางตอนนั้นจะเห็นการรีบาวกลับขึ้นมาได้ก็ตามคืนนี้ติดตามกันเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ประมาณสักทุ่มครึ่งตลาดคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการตัวเลขนั้นออกมาน่าจะเพิ่มขึ้นสักหมื่นตำแหน่งราคาก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นมารอแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่กลางๆอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรจนกว่าจะเห็นแนวรับที่ 1,280 ทยอยเปิดโพซิชันขึ้นมาแล้วก็มารอขายแถวๆสัก 1,290-1,300 ก่อนช่วงนี้การลงทุนอย่าบอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเลยเพราะว่าสั้นยังไม่เห็นปัจจัยบวกที่ชัดเจนที่จะทำให้ราคาทองคำนั้นกลับด้านกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นภาพ